ความรักลึกกว่ามหาสมุทรและยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลความรักจะทำให้คนสองคนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสงความรักก็จะย่นระยะทางให้ใจสองดวงใกล้ชิดกันได้เสมอกับภารกิจ4เดือนที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักกับกีฬาฟรีไดฟ์ก่อนที่จะเจอน้องอ่ะน้องเรียนมาบ้างแล้วเราไม่ได้ห่วงเลยจุดอ่อนของเบกกี้คือเรื่องความอึดความทนก็เลยเสริมตรงนี้ให้เขาจูบไปเลยเหยียดขาไปด้านหลังจูบไปเลยจูบไปทั้งตัวนะครับนี่ความเครียดของน้องความแบบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เขารู้สึกดีแล้วมากกว่านี้ซึ่งหลังจากวันนี้ไปเราเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเอาหัวลงนะเอาหัวลงนะไม่เอาขาลงนะซึ่งถ้าให้ประเมินครั้งนี้น้องสามารถไปสอบทะเลได้รอบหน้าเจอกันที่ทะเลว่างล่างแรงมากเลยน้ำเราคนหนึ่งแต่เอาไม่อยู่พร้อมนะคะแอคชั่นกลับมาโอเคคือคลื่นของน้ำมันแรงมากๆแปลว่าหนูอยู่ตรงนี้หนูก็จะไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวทำให้ดูก่อนลองดูแบบนี้นะอ่านเบกกี้ดูพี่โอเคดีได้3คัทเองเดี๋ยวค่อยหาวิธีเอาไว้ผ่านอันนี้ได้เลยใช่ไหมพี่ผ่านกล้องมันเป็นครั้งแรกที่หนูลองใช้แบบเชือกเหมือนแข่งจริงๆอ่ะเราลงหลายๆเมตรถ้าเราใช้แมสธรรมดามันจะแมสสปีสมันจะไม่ได้ก็เลยต้องใช้โค้กเล็กๆซึ่งมองอะไรไม่เห็นจากน้ำขุ่นที่มองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วกลายเป็นมองไม่เข้าไปอีกก็มันจะมีจุดต้องระวังเยอะมากๆเป็นทีมฟรีไดฟเวอร์ที่ทุกคนเป็นอินสตรัคเตอร์หมดเลยก็ไว้ใจได้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ทุกคนก็แบบผ่านแบบเห็นงานแข่งกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันเขียวแต่ว่าน้องก็สู้สุดแม้กระทั่งแบบว่าจะต้องเป็นฉากยากๆอะไรเงี้ยขึ้นมาเล่นดราม่าต่อน้องก็ทำได้คือแบ็คเอาจริงๆมันอาจจะดูมันง่ายเพราะว่าอยู่นิ่งอยู่ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆมันคือการกันทุกอย่างเกร็งทุกส่วนของร่างกายที่ห้ามหมูฝังแล้วก็มันคือการหายใจแบบแรงๆแถมวันนี้มีร้องไห้ขึ้นมาอีกคอนโทรลตัวเองยากมากน้ำมันไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตายอ่ะลงไปนะนานเท่านี้นานได้แล้วค่อยขึ้นได้ไหมเดี๋ยวทีเดียวผ่านเลยแคปคุณเชื่อในโลกคู่ขนานไหมต้องตามหาเธอยูเรนัส2324 4 กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์